เพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจิ๊กแจ้งและในครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันในเกมสุดมันสไตล์แวมไพร์แล้วก็ยังเป็นทีมโกธิกด้วยนะคะกับเกมที่มีชื่อว่า We Rising นั่นเองค่ะวีไรซิ่งนี้นะคะเป็นประสบการณ์การเอาชีวิตรอดแบบแวมไพร์ที่เราจะตื่นขึ้นมาในฐานะของแวมไพร์ผู้อ่อนแรงหลังจากที่เราเนี่ยหลับไหลมานานหลายศตวรรษครั้งนี้จุ๊บเจนจะพาทุกคนไปจัดการกับศัตรูของเรากันจะน่ากลัวขนาดไหนทีมโกธิกนี้คือแบบว่าจะมีศัตรูที่โหดบ้างหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย มาแล้วครับทุกคนและก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูศัตรูของเรากันนั้นเราจะต้องมาเลือกแล้วก็มาสร้างแวมไพร์ของตัวเราเองก่อนรูปร่างเนี่ยก็จะมีทั้งชายแล้วก็ทั้งหญิงนะคะส่วนสีผิวคือโอ้โหคือพูดตรงๆนะคะว่ามีหลายเฉดสีให้เลือกมากไม่ว่าจะเป็นแบบม่วงหรือว่าจะเป็นฟ้าเขียวเหลืองแดงมีครบเลยนะคะแต่ว่าจุ๊บแจงอยากผิวแบบซีดๆนิดนึงแล้วก็สุขภาพดีนิดนึงนะคะเพราะว่าแวมไพร์เนี่ยไม่ค่อยเจอกับแสงแดดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะใช้เป็นสีผิวนี้ละกันนะส่วนใบหน้าเนี่ยมีใบหน้าให้เราเลือกหลากหลายมากๆนะคะทุกคนดูดิเอกลักษณ์แตกต่างกันมากๆนะคะแล้วก็มีหน้าที่น่ากลัวด้วยเนี่ยแวมไพร์ถ้าใครอยากได้แวมไพร์ที่รู้สึกว่าน่ากลัวแล้วมีจินตนาการว่าแวมไพร์จะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถปรับแล้วก็เลือกได้เลยนะคะว่าอันนี้แวมไพร์ฟันกระต่ายน่ารักเวอร์สวัสดีค่ะฉันเป็นแวมไพร์นะจ๊ะเซ็กซี่ไหมล่ะแล้วก็สีของดวงตาทุกคนเห็นไหมตาจุ๊บแจงเนี่ยตอนนี้เป็นสีแดงใช่ไหมคะดูตานะเดี๋ยวแจงจะเปลี่ยนสีให้ดูนี่เป็นไงชอบตาสีฟ้านี่เลยนะคะสวยดีอย่าคิดว่าแวมไพร์จะหัวล้านเสมอไปนะคะทุกคนเพราะว่าเราสามารถเลือกทรงผมได้ทุกคนดูแล้วทรงผมคือเยอะมากเวอร์ดูดิตั้ง40ทรงอ่ะทุกคนแล้วก็ยังสามารถเลือกหนวดเขาได้ด้วยแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงไงเพราะฉะนั้นแจ๊คก็จะไม่เลือกหนวดเขานะคะทุกคนส่วนเครื่องประดับทุกคนดูตรงหูเห็นไหมว่าหูเขาจะมีเครื่องประดับด้วยเป็นแวมไพร์น้อยที่เพิ่งตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลนะคะเข้าสู่โลกของธีมโกธิกเอาเป็นว่าตอนนี้จุ๊บแจ๊คแต่งตัวละครเสร็จแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเรานอนอยู่ในโรงนะคะเราต้องเริ่มต้นตื่นขึ้นมาก่อนมาแล้วจ้าแวมไพร์สาวน้อยสดใสที่เพิ่งตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลทุกคนดูตัวละครของแจงดิสวยมากทางด้านซ้ายบนเนี่ยเขาก็มีเควสให้ดูแล้วบอกได้เลยนะคะว่าเกมนี้มีภาษาไทยนะคะทุกคนถ้าใครคิดว่าอยากเล่นเกมนี้แต่ว่าแบบกลัวเข้าใจยากหรือว่าอ่านไม่ออกไม่เป็นไรค่ะเขามีภาษาไทยมารองรับผู้เล่นทางบ้านเราด้วยนะคะสุดยอดมากจริงๆไปแล้วตอนแรกเจนจะต้องหาของเพื่อมาทำอาวุธแล้วก็ชุดของเราก่อนเพราะว่าตอนนี้จะไม่มีอาวุธใช้เลยเดี๋ยวจะเริ่มต้นหาจากอันนี้เลยนะคะนี่ขออนุญาตใช้กรงเล็บนะคะนี่แวมไพร์ก็ตบได้นะคะผมจะได้กระดูกแบบนี้นะคะพอได้กระดูกมาปุ๊บเรามาประดิษฐ์กันเลยดีกว่าอ่ะจะสามารถคราฟดาบกระดูกได้แล้วนะคะเราจะคราฟภายในประมาณ10วิเท่านั้นนะคะเราจะได้มีดาบมาใช้มีดาบใช้แล้วจ้า Yahoo! ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าให้กำจัดศัตรูด้วยดาบกระดูกนี่ตัวนี้เลยอุ้ยตัวใหญ่ซะด้วยสู้เราไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเราก็ทำได้เหมือนกัน What? รู้สึกว่าไอ้โครงกระดูกนี้มันจะเยอะมากเลยอ่ะจะต้องจัดการมันให้ได้ให้หมดก่อนอุ้ยดูดิมีตัวยักษ์นั้นด้วยตัวยักษ์นี่น่ากลัวลิ้นยาวเปื่อยเลยหลบหลบครับหลบหลบได้ครับอะไรหรอตอนนี้เราอาจจะมีแค่ดาบอย่างเดียวยังไม่ค่อยมีสกิลอะไรเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้ววีไรซิ่งอ่ะมีสกิลนะคะแต่วิธีการหาสกิลเนี่ยก็คือเราจะต้องไปตีบอสแล้วก็เอาสกิลของบอสมาใช้แล้วขอบอกเลยว่าสกิลแต่ละอันเนี่ยอลังการมากค่ะทุกคนเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการหาของหาอาวุธหาชุดให้ตัวเองใส่ก่อนถึงจะสามารถไปสู้รบกับบอสได้นะคะและอย่างนึงจุ๊บแจงคิดว่าคือศัตรูมันเยอะมากเลยอะแล้วคือมันน่ากลัวด้วยอะดูโลกอันกว้างใหญ่แบบนี้สิไม่อยากเล่นคนเดียวเลยอะเหงาอะอยากให้เพื่อนมาช่วยด้วยอะเดี๋ยวรอบนี้จะเรียกเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีการไปรุมตีบอสแล้วก็สร้างบ้านสร้างปราสาทไปพร้อมๆกันเลยแล้วเพื่อนอยู่ไหนอ่ะขอหาเพื่อนก่อนแป๊บนึงเพื่อนจ๋าและนี่ก็คือศพหน้าของผู้ที่จะมาร่วมอุดมการณ์เดียวกันนะคะกับโลกแบบ Open World Gothicแล้วก็สไตล์แวมไพร์แบบนี้นะคะนั่นก็คือจะมีพี่เล็กนะคะลุงเจฟกันนะคะแล้วก็พี่ไวแล้วก็พี่รันนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้มีเพื่อนเล่นแบบนี้แล้วแสดงว่าเราก็อู้ได้แล้วสินะแล้วก็แบบว่าให้เพื่อนหาของให้อะไรแบบเนี้ยเนาะแต่อู้ไม่ได้นะอ้าวอู้ไม่ได้นะอันนี้มาไหนมีอะไรให้ทำบ้างรอบนี้เราจะผนึกกำลังรวมกันนะคะเหล่าแวมไพร์ทั้งหลายโจมตีศัตรูไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรทั้งนั้นเราจะฆ่ามันให้เลียดแล้วก็เอาของมันมาทำอาวุธของเราเองหมาเจ๊งเอาเจ๊งเองเจ๊งเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีสกิลด้วยมาดูเรื่องมันเรียบ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 เรือฟังไว้ดิพี่ยั
งั้นเราไปสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวไปหาพื้นที่สร้างบ้านกันเถอะสร้างบ้านป้าเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านอยู่กันนะคะแล้วเมื่อไหร่เราจะตีบอสได้อะอยากรู้เหมือนกันว่าบอสจะหน้าตาเป็นไงเพราะตอนนี้อยากมีสกิลมากขึ้นน่ะดูนี่แต่มีสกิลแค่เนี้ยถ้าอย่างนั้นเราต้องสร้างบ้านก่อนแล้วก็มีอันนี้สิ่งแรกเลยนิดหน่อยจริงๆมันมีตัวอะไรหลับอยู่ด้วยตรงเนี้ยไหนเนี่ยอุ้ยบอสเริ่มเทิมเลยทุกคนดูสุดห่วยไปทุกคนดูเดี๋ยวแจงเองหมาโอ้อุ้ยป้าอีโอ้ยเจ็บต้องสเปซบ้านหลบ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 โอ้ยมันฟาดมันฟาดข้ามันหมีมันตายแล้วเมื่อกี้เจอหมีไปตัวเดียวก็คือแบบว่าเจ็บหนักดีนะที่เราอยู่กันเป็นปาร์ตี้ไม่งั้นเนี่ยเราลำบากมากแน่เลยอ่ะเอาทุกคนตัดไม้เฮ้ยพาทีขึ้นแล้วเอาอยู่ในเงาไว้ลบอาลุนโอเคอยากท้าทายแล้วด้วยความที่เราเป็นแบบพายอ่ะหูแดงเจ็บของเงานึงขออุ้ยเราจะไปไหนอ่ะพี่เล็กตรงนี้ไม่ขวามาเจ็บตายอยู่ด่วนใครเรียกเยอะต้องให้เขากัดแล้วล่ะขอกัดหน่อยนะจ๊ะดูดเลยตอนนี้เนี่ยเราเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการมีบ้านแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่มีบ้านเนี่ยเราจะต้องเจอกับพระอาทิตย์แบบนี้หลังจากที่เราทำเคลมมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือถ้าสมมติเรามีปาร์ตี้หรือว่ามีแคลของตัวเองเนี่ยเราก็จะสามารถแชร์กับเพื่อนได้อันนี้คือหัวใจประสาทที่เขาวางไว้นะคะทุกคนโอเคบ้านเราเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำการขยายขอบเขตแล้วก็สร้างพื้นต่างๆให้มันใหญ่โตมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะให้มันใหญ่โตยิ่งกว่าเดิมไปครับอุ้ยประสาทเราใหญ่โตเวอร์เราจะต้องสร้างโรงศพไม้สร้างหีบสร้างเตาสร้างหมอกด้วยอ๋อก็คือถ้าสมมติมีหมอกมันสามารถปกคลุมไม่ให้แสงอาทิตย์มาโดนตัวเราได้นะคะทุกคนสุดยอดมากเลยแต่แจนจะสร้างแถบนี้เป็นกำแพงประสาทโอ้โหสวยมากอุ้ยก็เป็นห้องส่วนตัวใช่นี่คือห้องส่วนตัวเนาะแล้วตบมือทำไมก่อนเนี่ยตบมือกันเพื่อห้องสวยตอนนี้แจงสร้างห้องส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะสร้างเป็นโรงศพส่วนตัวของเราอุ้ยมีเตาสร้างหมอกด้วยห้องแจงมีหมอกเรียบร้อยนะคะเตาสร้างหมอกของเราทำงานได้ค่อนข้างดีจริงๆเพราะว่าตอนนี้แสงอาทิตย์ไม่เข้าห้องเราแหละ A few moments later ทุกคนครับตอนนี้เราสร้างปราสาทของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสร้างของที่เราจำเป็นต้องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดแล้วก็โต๊ะค้าต่างๆลงเลื่อยเราก็มีแล้วนะคะแล้วก็มีเครื่องสร้างสัตว์สมมุติด้วยก็คือพวกหนูพวกนี้นะคะซึ่งมันจะมีความจำเป็นในการคราฟของแล้วก็มีความจำเป็นในอนาคตแน่นอนนะคะและตอนนี้พวกเราก็มีอาวุธที่เรียกได้ว่าสู้บอสได้แล้วนะคะทุกคนโอ้โหแต่ละคนโคตรเท่ชุดเหมือนกันเลยเหมือนทีมเดียวกันอะปะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะไปล่าบอสเพื่อเอาสกิลกันเลยไปดีลุยร้องแกะรอยเลือดก่อนแต่ประเทศคือตองวันเนี่ยนะไม่เป็นไรเราไหวเวลาเราจะโดนตีเรากดสีตัวอะไรเป็นรอบเลยนี่หรอบอสไงไงจะเอาสกิลมันเอาสกิลมาลุมันอย่าลืมนะอย่าลืมแดกด้วยนะอย่าลืมแดกกันด้วยนะระวังเจ็บจะไม่อยากดูดคอใครเอายามามีใครมียาไหมอย่าตายนะอย่าตายอีกนิดเดียวไม่ตายชิวไม่ตายแล้วดูเลือดเลยกดค้างนะโก้เราดูกันเป็นหมู่คณะเลยอุ้ยคนที่อ่ะสวยวู้ฮู้ได้มีบัตรเจ้าหมาป่าเฮ้ยได้หมาแปลงร่างเฮ้ยจะได้ขนมไปมาคนดูเพื่อสกิลใหม่ที่เราได้มาจากบอสนะคะแล้วสกิลของบอสแต่ละตัวเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปด้วยสุดยอดมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเลเวลแล้วก็หาของมาเพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถมาล่าบอสได้นั่นเองนะคะเอาด้วย16เป็นหมาป่าหุ้ยตัวต่อไปน่าสนใจมากมีทั้งเออร์โรลมีทั้งคิลลี่แล้วก็มีลูพัสโอ้โหแสดงว่ามันเราอยากได้สกิลอะไรเราก็เรียกเลยสกิลให้เราใช้อีกเพียบเลยอ่ะเราอีกสักตัวไหมเราไหวอยู่นะเนี่ยไอ้คิลลี่ธนูดีใกล้ๆเนี่ยเนี่ยตามมาเลยนี่เจอแล้วคิลลี่นะธนูเยอะแข็งนั่นแหละตัวนั้นแหละเอามันบับแล้วเราต้องบับคนละทีนะเราอย่าพับกันรวมนะ
บัฟก็อย่าลืมกดซีด้วยกดซีตันคืนกดซีตันคืนสวย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 แต่บัฟให้ทีนึงลุมลุมบอส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 ลุมอยู่บัฟหน่อยบัฟหน่อยขอบัฟหน่อยขอบัฟคนขอบัฟคนเอาละมาผมเอาละระวังหลบหลบด้วยนะหลบด้วยมันหายไปไหนแล้วอ่ะนี่อยู่นี่อยู่นี่เลือดเหลืองครับเลือดเหลืองเฮ้ยกำลังฆ่า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 บัฟบัฟบัฟให้แล้วบัฟให้แล้วบัฟให้แล้วเอามันเอามันเอามันรักต่อรักต่อข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายระวังระวังหลบหลบหลบไม่ได้หลบเลยยังหลบแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวตาย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 เฮ้ยเหมือนใครดูดเลือดมาแล้วอ่ะมันร้องหนมันร้องหนอันนี้ไงตายแล้วมันตายแล้วจัดการฮึบโอ้ทำไมสุดลูกน้องลูกน้องมันยิงอยู่ขวาขอสกิลหน่อยแล้วกันนะฮึบเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เราตีนักธนูน้ำแข็งไปแล้วเนี่ยเราสามารถมาดูสกิลได้โดยการกด J แล้วก็ดูที่น้ำแข็งนี่เลยนี่สกิลใหม่นี่ไงมีมอนมาให้ลองใช้แล้วนี่ไงมีมอนมาแล้วพี่ลองใช้ดิมันดีเลย์อยู่หว่าตรงนั้นแข็งโป๊กโอ้ถ้าใช้โดน2ทีมันจะแข็งเข้าใจแล้วขอบอกเลยนะคะว่าครั้งนี้ซุปแจนได้สกิลมาเพียบเลยล่ะค่ะทุกคนโอ้โหชอบมากเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าบอสแต่ละตัวเขาจะมีสกิลอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนโหเอาจริงๆยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะแสดงว่าอนาคตจะต้องมีสกิลที่มันโหดมากๆแน่นอนเลยนะคะโอ้โหแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้ก็คือต้องหาที่หลบมันมากและสำหรับ V Rising นะคะจะบอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยล่ะค่ะแล้วยิ่งชวนเพื่อนมาเล่นเนี่ยยิ่งสนุกเพราะว่าเวลาเราชวนเพื่อนมาเล่นยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้เยอะมากขึ้นเท่านั้น yeah! เราก็จะพร้อมเรียนรู้พัฒนาอาวุธสกิลแล้วก็ช่วยกันสร้างภาษาของเราให้สวยงามแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนได้พร้อมๆกันกับเกมแนว Open World และเป็นเกมสไตล์ Gothic ด้วยนะคะเกมนี้ยังมีอะไรให้เราได้ค้นหาอีกเยอะมากๆวุ้ยเกือบมัวแต่เมาเพลินตกใจหมดถ้าเพื่อนคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกับพวกเราได้นะคะจุ๊บแจนจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ description ด้านล่างคลิปนี้เลยนะและถ้าใครเล่นแล้วไปถึงขั้นไหนสู้บอสตัวอะไรคิดว่ายากที่สุดสามารถพิมพ์มาบอกใต้คลิปดีได้เลยนะคะและนี่นะคะก็คือหน้าเกมนี้เปิดให้ดูแบบเต็มๆเลยนะคะแล้ววันที่22-28พฤศจิกายนนี้มีส่วนลดพิเศษซึ่งเป็นรอบที่ราคาถูกที่สุดและอย่างนึงในปี2024นี้ก็จะเป็นตัวเกมเนื้อหาเวอร์ชัน 1.0 แล้วด้วยสำหรับครั้งนี้ซุปแจงคงต้องขอตัวลาไปล่าบอสกับเพื่อนๆแล้วเพราะว่ายังมีอีกหลายตัวที่แบบว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะโหดสักแค่ไหนและสุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะ V Rising เกม Open World สไตล์ Gothic สุดมันมาเล่นกันเยอะๆนะคะคราวนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายป่ะทุกคนตอนนี้มันใกล้มืดแล้วไปล่าบอสกันต่อดีกว่า Let's go เย้